สวัสดีครับคอนิชิวะครับก็ผมว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ยากแล้วก็คาชิมาเป็นทีมที่ดีแล้วก็มีนักเตะที่ดีหลายคนแต่ก็เราก็จะพยายามแบบทำผลงานให้ดีครับว่าฟุตบอลก็ร่วมกลมนะคือมันอย่างที่เคยบอกผมว่ามันไม่ได้เลือกข้างไหนมันอยู่ที่ว่าในสนามในวันพรุ่งนี้ใครทำผลงานได้ดีกว่าใครเหมือนแบบนักเตะแต่ละคนโค้ชวางแท็กติกยังไงแล้วก็นักเตะพีคลูกคอมเมนต์มาอย่างไรและหลังเกมมันก็ถึงจะรู้ผลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีครับこの機会をどう考えているか。ครับก็คือจริงๆแล้วก็ตัวผมเองก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่เมืองทองก็จะพยายามแบบทำผลงานของตัวเองแล้วก็ทำผลงานกับทีมให้ดีแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองเพราะว่าฟุตบอลเราอยู่ในไทยก็แข่งค่อนข้างเยอะผมอาจจะมีอาการเหนื่อยบ้างนะแต่ผมก็จะพยายามแบบโชว์ผลงานตัวเองให้ดีแล้วก็ผมว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็น่าจะมันครับじゃあもちろんですね楽しいんでまあちょっとこうねやってる楽しいんでやってほしいですねまあファンのために頑張りたいと思いますถามเจครับว่ารอบหน้าถ้าเลือกได้อยากจะเจอใครมากกว่ากันระหว่างกวางโจกับสัมบุกโรวินใช่ไหมแล้วก็คาวาซากิฟอนเตเล่ครับต้องเลือกนะขอมาเจอคาวาซากิดีกว่าเพราะอะไรครับอากาศดีครับมาชิสโมงนั่นแต่ก็ซึ่งโน่ACM โน่จูโรกโน่ผู้ที่ถือเป็นคาวาซากิฟอนเตเล่ไทยซึ่งสไตล์นั้นก็ผมถือได้มาの理由は日本は空気がいいというわけです。